ับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีนะครับช่วงนี้คุณผู้ชมท่านไหนถ้าเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันนะครับในช่วงเบรกที่1หรือว่าถ้าใครอยากจะฟังคำพยากรณ์12ราศีสีที่เด่นสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงซ้ำนะครับก็สามารถที่เข้าไปได้ที่ Facebook Fanpage นะครับ Miracle Channel TV นะครับทางทีมงานจะนำข้อมูลในส่วนนี้เป็นลงเอาไว้นะครับหลังจากจบรายการแล้วนะครับทวนกติกากันอีกครั้งหนึ่งนะครับในการตอบคำถามถ้า SMS ก็คือพิมพ์ PD ครับตามด้วยคำถามใส่มาให้ครบวันเดือนปีเวลาที่เกิดส่งมาที่4221606หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสด2หมายเลขครับ024960493และ024960494ครับเรามาว่ากันต่อเลยครับกับการตอบคำถามคุณพิทยา25มีนาคมนะครับพศ25เวลา 21:20 จะเปลี่ยนงานใหม่ทำอะไรถึงจะดีถ้ายังไม่เปลี่ยนก็ไม่อยากให้เปลี่ยนนะเพราะปีนี้เกณฑ์ในเรื่องของงานใหม่เนี่ยผมว่าไม่ค่อยดีถ้าไหวนะครับก็ขอให้อดทนนะทำในสิ่งเดิมแต่ถ้าหมายถึงว่าอาชีพอะไรที่ชะโลกกับพื้นชะตามากที่สุดสักครู่ครับดวงนี้นะทำเสริมหรือทำหลักก็สุดแท้แต่ถ้าคุณอยากจะศึกษาเรียนโหราศาสตร์ผมเชียร์นะอันนี้กลุ่มที่1กลุ่มที่2นะครับถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ถึงจะไม่หวือหวานะครับแต่ก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ครับช่วงนี้นะหาโอกาสทำทานกับเด็กเล็กๆโรงพยาบาลเด็กก็ได้สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อนหรือว่าเด็กกำพร้านะพวกนี้ทำมากน้อยตามกำลังครับSMS ต่อมาคุณณภาพร11มีนาคม21ตีเที่ยงคืน30ปีมะเมียนะครับวันศุกร์11มีนาคม2521ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับขออนุญาตไม่เข้าใจว่าคุณแปลงวันให้ผมนะเพื่อความถูกต้องในแง่ของการพยากรณ์รบกวนส่งวันสากลเข้ามาด้วยนะครับ SMS ต่อมาคุณนิวนะฮะเกิดวันที่25เดือน1ปี37เวลา 7:50 วันอังคารนะครับความรักการงานพื้นดวงตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง22ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดีนะครับในเรื่องของความรักนะถึงจะมีปัญหาอะไรถึงจะมีความเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็จะต้องได้เจอคนที่ถูกใจถ้ามีการคบหาอยู่แล้วปีนี้ความสนิทสนมความสัมพันธ์แน่นแฟ้นถึงเนื้อถึงตัวใกล้ชิดผูกพันมากขึ้นนะครับฉะนั้นถ้าเจอใครในช่วงอายุย่าง22นี้มีโอกาสพัฒนาต่อได้เยอะและในดวงของคุณนั้นลักษณะคู่จริงๆจะต้องซัพพอร์ตคุณได้ในหลายสิ่งส่วนในเรื่องของงานเป็นอย่างไรย่าง22งานทรงๆนะครับไม่ได้ถึงขนาดเด่นมากแล้วก็ไม่ได้ถึงขนาดมีปัญหาใหญ่แต่ต้องหนักแน่นบางครั้งให้ระวังในเรื่องของคำนินทานะครับคนที่แอบเล่นงานรับหลังเอาไว้บ้างปีนี้ถ้ามีโอกาสได้ทำบุญในเรื่องของห้องน้ำขอให้ทำ SMS ต่อมาครับคุณปุ้มปุ้ย23ตุลา22นะครับเกิดใกล้4ทุ่มที่กรุงเทพมหานครวันอังคารไม่ได้บอกวันนะถ้าไม่ตรงส่งเข้ามาใหม่นะครับ23ตุลา22ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง36การงานต่อไปจะเป็นอย่างไรบ้างอย่าเพิ่งมองไกลนะครับว่ากันปีต่อปีแต่โอเคแหละของคุณใกล้จะเข้าถึงช่วงย่าง37คืออย่างนี้ฮะปีนี้ส่วนหนึ่งต้องบอกว่าความรู้สึกนึกคิดของเราเนี่ยร้อนแล้วก็ปัญหาก็คืออยู่ที่คนที่อยู่แวดล้อมคนที่อยู่รอบๆตัวเราและหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ย2ปีเลยนะครับทั้งย่าง37และ38เนี่ยจะทุกข์จะเหนื่อยจะมีปัญหาในเรื่องของงานมากขึ้นฉะนั้นพูดอยู่เสมอเปลี่ยนไม่ว่าครับขอให้มีสิ่งใหม่รองรับก่อนนะของคุณก็พูดง่ายๆ2ปีนี้ต้องพร้อมที่จะปรับตัวนะครับคุณปุ้ยๆการทำบุญเสริมเข้าย่าง37ทุกเดือนถ้าสะดวกนะครับซื้อแก้วน้ำเนี่ยถวายวัดนะสัก15ลูกก็ได้ส่วนหลังวันเกิดย่าง38อีก1ปีข้างหน้าถวายของมีคมเดี๋ยวถึงตรงนั้นแล้วค่อยว่ากันอดทนให้มากนะครับถ้าจะเปลี่ยนไม่ว่าขอให้มีสิ่งใหม่แต่ถ้าถามผมอดทนกับสิ่งเดิมให้ได้จะดีกว่านะครับ
ต่อเลยครับคุณนรัตน์28กันยา54นะครับ17นาฬิกา5นาทีถามชื่อลัคนาเรียนสีพื้นดวงวันพุธกลางวันนะครับเกิดจังหวัดกรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมเรียนอะไรดีด้วยพื้นชะตานะครับถ้าสนใจลักษณะพวกงานช่างถ้าเป็นสายวิชาชีพก็พวกช่างกลช่างยนต์ก็ว่ากันไปนะครับถ้าเป็นระดับอุดมศึกษาก็เน้นพวกวิศวกรนะครับแต่ขอให้เน้นงานซ่อมบำรุงเป็นหลักถือว่าสมรูปอีกกลุ่มนึงนะครับให้น้ำหนักรองลงมานะถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกงานศิลปะดนตรีศิลปะการแสดงเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้เช่นเดียวกันสำคัญอยู่ที่การเรียนนั่นแหละส่วนพื้นดวงสุขภาพที่อยากให้ระวังก็ปัญหาพวกอาการแพ้นะครับทางเดินหายใจการขับถ่ายถ้าสูงวัยหน่อยก็จะเป็นในเรื่องของพวกระบบประสาทหรือแม้กระทั่งพวกไขข้อกล้ามเนื้อพวกนี้อันนี้คือว่ากันไกลๆนะครับต่อเลยจ้ะคุณขวัญชัยนะ21กันยา20ครับโชคชะตางานและความรักเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง39สุขสันต์วันเกิดนะครับนะวันนี้เลยมีความสุขมากๆนะครับขอให้คิดดีทำดีนะครับแล้วคุณจะได้รับความสำเร็จเด่นในเรื่องของงานนะครับปีจรย่าง39นี้ออกแรงเยอะๆขวนขวายให้มากๆนะครับอยู่ที่เดิมก็มีโอกาสเจริญเติบโตนะครับอยู่ที่ใหม่ก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่เหมือนกันทั้ง2ดวงที่พูดผมอยากให้คุณโตที่เดิมส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ตอนนี้ย่าง39ถ้ายังโสดนะครับเข้าย่าง40ที่กำลังจะมาถึงต้นกลางปีหน้าไปแล้วเนี่ยเกณฑ์ความรักโดดเด่นนะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ความสัมพันธ์ก็ยังเหนียวยังแข็งแรงครับต่อเลยจ้ะคุณชุติการ3กุมภา29เวลา9โมงนะครับวันจันทร์จ้ะสุขภาพครอบครัวและการงานเป็นอย่างไรของคุณเนี่ยหลักๆผมเน้นปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกสายตาความดันระบบเลือดนะครับแล้วก็ปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบภายในของสตรีนะพวกมดลูกรังไข่พวกนี้ไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะถ้ามีอะไรรู้สึกผิดปกติให้ไปตรวจเช็คใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะปัญหาพวกเรื่องราวของอุบัติเหตุปีนี้อังคารเป็นกาลีด้วยไปทำฟันขูดหินปูนไปบริจาคโลหิตซะถ้าร่างกายพร้อมแล้วก็ซื้อของถวายมีคมของมีคมซื้อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จะเป็นมีดโกนก็ได้พระสงฆ์ท่านใช้สำหรับปลงผมนะครับส่วนในเรื่องของงานเหนื่อยหน่อยกับสิ่งที่ไม่ถนัดนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนจะทุกข์เยอะแล้วก็ของคุณเนี่ยเกณฑ์เรื่องงานจริงๆเข้าย่าง31มันมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญแต่ด้านดีก็มีนะครับมีเกณฑ์งานใหม่เกิดขึ้นของคุณในหลังวันเกิดบริจาคทุนการศึกษาช่วงนี้อย่างที่เรียนเนี่ยถวายของมีครบต่อเลยครับการทำบุญเสริม4เดือน12 04ครับวันจันทร์ 6:45 การทำบุญเสริมปีจร นี้นะเน้นในเรื่องของพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดนะถวายวัดนะครับแล้วก็ปีนี้ให้หานะทองมาสวมใส่เล็กๆก็ได้ต่างหูแหวนสร้อยนะสวมใส่ด้วยความระมัดระวังนะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์ใช้ได้ทั้ง2เลขนะสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์และจะได้รับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้หมายเลขแรกหมายเลขที่2ก็คือสำเร็จสมปรารถนาและได้ทำอะไรที่มันเป็นสเกลใหญ่ด้วยนะครับต่อเลยครับ คุณพรทิพย์3กันยา32เวลา8นาฬิกานะครับปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์รักเงินสุขภาพปีนี้ถ้ามีความผิดปกติอะไรพยายามหาให้เจอการตรวจเช็คร่างกายเพื่อเฝ้าระวังก็จำเป็นและดาวอาทิตย์เสียอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บกระบอกตาสายตาความดันระบบเลือดพวกนี้นะส่วนในเรื่องของการเงินเสี่ยงโชคไม่เอานะเสี่ยงโชคไม่เอาแต่คุณจะมีฟุกหน่อยนะครับในเรื่องเงินทองมี2ช่วงนะครับประมาณไตรมาส4แล้วก็ไตรมาสที่1
ส่วนในเรื่องของสุขภาพของคุณเนี่ยจันทร์กับศุกร์เสียอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บนะครับจันทร์หมายถึงอะไรฮะเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองหรือสีดวงศุกร์หมายถึงพวกระบบภายในไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะคออักเสบไม่ต้องเป็นทุกอันก็ได้แต่ในกลุ่มนี้มีโอกาสจะโดนครับต่อเลยครับ คุณกมลฉัตร10มกราคม15นะครับเวลา 13:03 กรุงเทพสุขภาพโชคลาภดวงชะตาโดยรวมโชคลาภก็ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาก็บอกว่าไม่ค่อยดีนะครับและพื้นดวงนั้นก็ไม่เด่นนะส่วนในเรื่องของสุขภาพต้องดูพื้นชะตาเป็นหลักนะครับของคุณผมก็จะเน้นปัญหาพวกกล้ามเนื้อนะไม่ใช่กระดูกนะกล้ามเนื้ออักเสบพวกเนี้ยนะครับแล้วก็พวกอัมพฤกษ์อัมพาตหัวใจสายตาความดันระบบเลือดนะครับส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมปีนี้นะครับให้คุณซื้อข้าวสารนี่แหละถวายวัดต่อเลยครับคุณการธนพัฒน์4มิถุนา14เวลา 9-10 โมงนะครับรถ2410จันโฉมตรูพุทธนงเยาเป็นคู่มิตรนะฮะแต่10เนี่ยภาระเยอะเป็นกำลังพระเสาใช้น้ำพระพุทธมนต์นะครับบริกรรมคาถาชินบัญชรเนี่ยแตะไปที่เลข0รองานอยู่จะได้หรือไม่ตอนนี้ย่าง45วงกลมตกกรรมะเป็นมนตรีมีคอนเน็กชันไหมล่ะปีนี้งานจะได้จากคอนเน็กชันจะได้จากคนชักชวนนะจะเป็นลักษณะนั้นนะครับแต่ผมเป็นห่วงเรื่องของเงินแล้วก็คนที่ไม่หวังดีนะในช่วงปีจรนี้ของคุณช่วงนี้นะครับให้ทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือถวายปัจจัยกับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธก็ได้ครับมีลุ้นนะถ้าคุณมีคอนเนคชันอยู่แล้วนะครับตอนนี้สายที่2ของวันนี้พร้อมแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีครับลูกชายค่ะจ้าชื่อน้องชื่ออะไรครับบัณฑิตสุขสวัสดิ์ค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่เกิดวันอังคารที่29กรกฎาคม2523ครับเวลา 20:52 ครับจังหวัดชลบุรีค่ะจตุรัสคณาจ้าน้องนะครับเป็นคนลัคนาราศีกุมค่ะนะ 20:52 นะ20:52ค่ะโอเคชลบุรีนะครับ29กรกฎาคม23น้องเนี่ยก็ด้วยพื้นชะตานะครับด้วยพื้นชะตาเนี่ยของเขาก็ไม่ควรทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนนะฝากบอกไว้ด้วยเลยเข้าหุ้นกับใครเสียเปรียบค่ะเขาเคยทำค่ะเสียเปรียบไหมล่ะเสียเปรียบไม่ได้คืนเลยค่ะถูกไหมล่ะดวงไม่โกหกอยู่แล้วนะก็ถ้ามันจำเป็นจะต้องทำอะไรเล็กๆหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าจะต้องแบบไปขอยืมหรือพึ่งพาใครโดยเฉพาะกับสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยไม่เอาค่ะนะไม่เอาเลยนะครับตอนนี้น้องทำงานอะไรอยู่ครับอ๋อตอนนี้เขาทำงานบริษัทน้ำประปาอยู่ในอมตะนครนะคะโอ้เพื่อนผมก็อยู่อมตะนะทำงานเกี่ยวกับน้ำประปาทำอะไรฮะซ่อมเป็นช่างหรือว่าไงเป็นคลองเป็นอันนี้มันเป็นบริษัทบำบัดน้ำเสียด้วยจ่ายน้ำให้ตามโรงงานด้วยค่ะตัวเขาทำหน้าที่อะไรตัวเขาทำเกรดบริษัทเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบท่ออะไรเงี้ยแล้วก็จดมิเตอร์อะไรพวกนี้ค่ะงานเขามีการจอมีการเดินทางไหมครับก็ไม่ได้ไปไหนเขาทำอยู่ในนี้มา 3-4 ปีแล้วนะคะไม่ใช่ลักษณะงานเขามีการจอเดินทางใช่ไหมค่ะเดินทางค่ะก็ถ้ามีการเดินทางอยู่ไม่ติดที่ก็พอใช้ได้นะก็พอใช้ได้นะแต่จริงๆแล้วในดวงเขาเนี่ยถ้าเป็นลักษณะตรงหน้างานเกี่ยวข้องกับพวกงานซ่อมงานแมนเทนแนนซ์อย่างนี้เด่นนะค่ะเด่นนะในพื้นดวงพอใช้ได้ครับก็พอใช้ได้ครับจ้ะอ๋อแล้วเรื่องหนี้สินของเขาคะเนี่ยตอนนี้ทิ้งภาระหนี้สินอยู่เยอะเลยตอนนี้อยู่น้องก็เข้าย่าง36แล้วนะก็ยังอยู่นะดาวการเงินก็เสียอันนี้ก็ถ่ายกันตรงๆนะครับก็ฝากให้เขาทำบุญเสริม2ปีนะ2ปีจากนี้สำคัญมากให้เขาบริหารสภาพคล่องดีๆสำคัญสุดอย่าไปสร้างหนี้เพิ่มนะแล้วก็ของเขาตอนนี้
ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ6ตัวอ๋อชีวิตสัตว์เดือนละ6ตัวจ้ะส่วนปีหน้าย่าง37นะย่าง37เนี่ยเน้นนะครับก็ทำเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำอ่ะซื้อน้ำดื่มถวายวัดหรือว่าบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดก็ได้ค่ะแล้วเขาจะบูชาอะไรดีคะตอนนี้ของเขาเนี่ยช่วงนี้พระรหัสเสวยอายุนะครับก็ให้เช่าพระแก้วมรกตหรือว่าหลวงพ่อโสธรก็ได้มาบูชาเขาบูชาอยู่แล้วค่ะหลวงพ่อโสธรดีแต่ฝากท่องคาถาบูชาองค์ท่านในฐานะเป็นพระปางสมาธิด้วยอย่างคาถาหลวงพ่อโสธรก็ณทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลป์ไร่กันไปจนจบแต่พระสำสำวิสาเทพะวันละ19จบท่องด้วยอ๋อแล้วที่คนที่ก็ยืมเงินเข้าไปจะได้ศีลมั้ยคะก็อย่างที่ผมบอกไงเผื่อใจเผื่อใจและจำไว้และจำไว้ไม่เอาอีกแล้วค่ะแล้วเขาจะมีโชคลาภบ้างไหมในปีนี้หรือไม่มีเลยเสียงโชคไม่เอานะเสียงโชคไม่เอาเลยค่ะแต่ปีนี้งานก็มีโอกาสขยับขยายนะมีโอกาสขยับขยายในทางที่ดีขึ้นถ้าเขาทำแบบว่าซ่อมบำรุงนี่อะไรนี้จะดีใช่ไหมดีมากนะฮะดีมากหรือเขาจะทำช่วงนี้ก็จะเกี่ยวกับพวกซ่อมด้วยเพราะว่าเห็นเขาต้องออกไปหน้างานนะคะใช่คือดูจากในดวงแล้วมันหนีไม่พ้นงานซ่อมนะผมว่าก็ดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วอ๋อแต่งานนี้จะไปได้ดีใช่ไหมใช่ครับทำเรื่อยๆลักษณะงานซ่อมบำรุงก็ดีสำหรับพื้นชะตาของเขาแล้วก็คือว่าไปลงทุนกับใครไม่ได้เสียทุกอย่างก็ดวงไม่โกหกอยู่แล้วมันเคยเกิดขึ้นอยู่แล้วนี่ครับแล้วเรื่องนี้สินก็อีกนานไปอีกประมาณปีสองปีนะปีสองปีตอนนี้ก็ให้เขาพยายามประหยัดมัธยัสถ์ต่อไปใช่ใช่สำคัญนะเดี๋ยวก็ผ่านอ๋ออะไรคะจ้าใช่เขากุ้มมากเขาก็บ่นนะบอกน้องเขาสองปีเรื่องเงินอีกสองปีทนหน่อยเดี๋ยวก็พ้นเดี๋ยวก็พ้นนะครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์มีอะไรจะโทรไปใหม่ค่ะลงทะเบียนใหม่ขอบคุณค่ะยินดีครับสวัสดีครับคุณกัลยานะ14พฤษภาคม16นะครับเวลา6โมงกว่าตอนเช้านะครับวันจันทร์ชื่อไม่ผ่านนะครับบอกไว้จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนสุดแท้แต่เราไม่เคยบังคับกันแต่ว่าติดกาลีเนี่ยมันก็มีผลเยอะชีวิตสะดุดสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงความรักไม่สมหวังงานไม่รุ่งนะสภาพคล่องก็ไม่ค่อยดีเก็บเงินไม่อยู่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับหรือความเหนื่อยยากก็ได้ฉะนั้นถามว่าอะไรต้องปรับปรุงก็เรื่องชื่อเป็นสุภาพสตรีเริ่มต้นด้วยวรรคเสาซึ่งเป็นวรรคสีดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงนอนหนูครับหลีกเลี่ยงสระทุกชนิดรวมถึงพยัญชนะตัวออ่างแต่ไม่หันอากาศกับการันใช้ได้งานกับความรักเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง43ความรักถ้ามีคู่ครองและถ้าประคับประคองผ่านช่วงย่าง42มาได้ปีนี้เกณฑ์ความรักถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมากขึ้นนิดหนึ่งแต่กาลียังจี้อยู่นะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเบาลงกว่าช่วงปีที่ผ่านมาฉะนั้นประคับประคองให้ผ่านให้ได้ปีนี้บริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะครับแล้วก็ ของคุณเนี่ยในส่วนของถ้ายังโสดอยู่คนเดียวไม่ต้องรีบถึงจะมีคนใหม่เข้ามาใช้เวลาดูให้ดีๆส่วนงานเป็นอย่างไรแต่งานทายดีนะครับนะของคุณเนี่ยลัคกี้อินเกมนะก็2ปีฮะ43และ44ออกแรงเยอะๆถ้ายังไม่มีงานทำให้หาแล้วจะได้ช่วงประมาณไตรมาสที่4หรือไม่ก็ช่วงต้นปีนะฮะแต่ว่าถ้าทำงานอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะเจริญเติบโตในสิ่งที่ทำ2ปีนะแต่ความรักก็เว้นวรรคเช่นเดียวกันต่อเลยครับเกิดวันอาทิตย์ที่20เมษายน23 21นาฬิกา30นาทีอาชีพงานเงินซ่อมมอเตอร์ไซค์ทำเกี่ยวข้องกับพวกยานยนต์เครื่องจักรกลแล้วโยงอริต้องซ่อมนั่นแหละครับดีแล้วและปีนี้อังคารเป็นสีแต่กาลีกระแทกมันก็อาจจะมีผลประกอบการไม่ค่อยได้ดังใจมั่งนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นสัดส่วนงานซ่อมบำรุงผมทายดีอยู่แล้วในระยะยาวนะครับส่วนในเรื่องของแต่ปีนี้อาจจะซ่อมแล้วไม่จบลูกค้าซ่อมเสร็จแล้วกลับมาซ่อมใหม่อะไรเงี้ยทำใจให้ได้เงินก็จะล้อกันนะก็จะล้อกันก็ในอาชีพที่ทำเนี่ยยืนยันว่าดีอยู่แล้วเทคไทม์หน่อยถ้ามีภาระหนี้สินเข้าย่าง37ถึงไม่หมดก็เบาลง SMS ต่อมาครับคุณบงกฎ19กันยา26เวลา13นาฬิกา13นาทีครับคบอยู่เป็นอย่างไรและคุณว่าเป็นอย่างไรล่ะปัตตานีเป็นสีอ่ะ
นะของคุณบงกตเนี่ยปีนี้ก็เป็นอะไรที่จริงจังมากขึ้นนะจะได้เจอคนที่ถูกใจเป็นเรื่องเป็นราวแต่ฝากนิดเดียวด้วยพื้นชะตานี้ให้ระวังคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของมาเกี่ยวข้องกับชีวิตแต่ลักษณะการคบหาถ้าอยู่กันมีระยะห่างไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันเหมือนคนรักปกติถือว่าสมรูปงานใหม่ช่วงที่ผ่านมาที่เพิ่งผ่านพ้นมาเนี่ยสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับเกณฑ์เรื่องงานไม่ดีนะเกณฑ์เรื่องงานไม่ดีและปีนี้ถามว่าจะดีขึ้นหรือยังเข้าย่าง33ก็ยังไม่ดีแต่ดีขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยนะคือกาลีไม่ได้เข้าเต็มแต่ยังได้รับผลกระทบก็จะเปลี่ยนงานหรือมองหางานเนี่ยก็ต้องบอกว่าลำบากหน่อยถ้ายังไม่ได้ทำอะไรก็ต้องขวนขวายเพิ่มถ้าทำงานอยู่แล้วจะเปลี่ยนงานใหม่ก็ต้องหางานใหม่รองรับก่อนของคุณเนี่ยให้นะให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ19ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยถ้าเป็นปลาก็ซื้อที่ตลาดปล่อยที่เป็นเขตอภัยทานแม่น้ำใหญ่ก็ต้องเลือกประเภทของปลาให้เหมาะสมปลาไหลที่ชอบไปปล่อยกันเนี่ยนะแม่น้ำใหญ่ๆบางทีเขาว่ายไม่ไหวนะเงินทองไหลมาเทมาปลาดุกจะแข็งแรงหน่อยตามนี้ครับต่อเลยครับคุณเกิดวันพุธที่19ธันวาคม16 17นาฬิกา30นาทีคู่ที่อยู่ปัจจุบันใช่คู่แท้หรือไม่กาลีกระแทกเรือนคู่นะผมตอบเป็น2ส่วนนะดวงของคุณเนี่ยไม่ได้ขาดหายนะในเรื่องของความรักมักจะมีเข้ามาเรื่อยๆแต่ก็มักจะมีเหตุให้พลัดพรากเพราะคุณได้รับอิทธิพลจากทั้งคู่พลัดพรากและก็คู่แตกหักทรงดวงเป็นแบบนั้นและปีจรเนี่ยกาลีก็จี้ไปที่เรือนคู่ฉะนั้นประคับประคองให้ผ่านธันวานี้ไปดีขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะสานสัมพันธ์ต่อกันในระยะยาวนะของคุณช่วงนี้นะครับซื้อสายยางถวายวัดนะสัก15เมตรก็ได้อาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาแต่อันนี้ต้องใช้ทุนทรัพย์มากหน่อยแล้วก็ต้องเป็นความชำนาญเฉพาะทางนะก็เรียนไว้เพื่อพิจารณาละกันพวก IT คอมพิวเตอร์นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าธุรกิจค้าทองนะอันนี้คือสิ่งที่เด่นแต่จะทำได้หรือไม่ก็ต้องดูศักยภาพและความพร้อมของตัวเองอีกกลุ่มนึงนะครับลักษณะพวกงานด้านการขายเนี่ยเหนื่อยหน่อยขวนขวายหน่อยพอจะตอบโจทย์เลี้ยงชีพได้ครับ SMS ต่อมาพวกงานซ่อมเสื้อผ้าพวกนี้ก็ได้นะคุณธนพรเกิดวันเสาร์ที่6มีนาคม25เวลา9โมงจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวดีไหมสุขโสรสเป็นสีด้วยอยู่เรือนลาภะดีครับของกินทำได้ครับแต่วงเล็บคุณทำอร่อยหรือเปล่านะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่หมายถึงว่าระยะยาวของกินถือว่าดีแต่ปีนี้เกณฑ์งานใหม่ไม่ค่อยดีถ้าคุณไม่รีบร้อนนะถ้าคุณไม่รีบร้อนรอให้เข้าย่าง35ไปแล้วกรรมะเป็นสีด้วยนะครับก็แต่ถ้าช่วงนี้มันจำเป็นต้องเปิดก็ทำทุกอย่างด้วยความระแวดระวังแล้วก็หาโอกาสนะครับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาหรือคนที่ไม่มีทุนทรัพย์ในการตัดแว่นอะไรพวกอย่างเงี้ยนะแต่ยืนยันว่าระยะยาวทำได้หาทำเลให้ดีทำอาหารให้อร่อยครับเบรกที่3หมดแล้วนะเดี๋ยวเบรกหน้าก็ยังพอมีเวลาที่จะตอบคำถามเพิ่มนะช่วงหัวเบรกนะครับแล้วก็วันนี้ในส่วนของเป็นอีเมลอีกแล้วนะครับนะวันนี้เจ้าของอีเมลนะครับวันนา770นะผมไม่บอกว่านามสกุลอะไรเดี๋ยวคนจะแอบส่งเมลไปหานะคุณนัทนรีเดี๋ยวคอยฟังการตอบคำถามครับพักกันสักครู่